Welcome to FeedPod เราจะช่วยชาวออสเตรเลียได้อย่างไรบ้างก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องเยียวยารักษากันอยู่กับไฟไหม้ป่าทางออสเตรเลียนะครับผมซึ่งตอนนี้นี่มีข้อแนะนำอย่างนึงว่ากองทุนเยียวยาเหตุภัยพิบัติของชาวออสเตรเลียต้องการเงินบริจาคของท่านนะครับผมเพื่อไปสนับสนุนผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์นี้ทั่วรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับผมเงินบริจาคที่ได้เนี่ยผมก็จะเอาไปเยียวยาผู้ประสบภัยหน่วยบริการฉุกเฉินและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้ในการรักษาหลายๆท่านที่มีปัญหาทั้งกายและจิตนะครับผมถ้าคุณต้องการบริจาคก็สามารถทำได้ผ่านธนาคาร Commonwealth นะครับผมทุกสาขาในรัฐ New South Wales และรัฐ Queensland นะครับผมหรือบริจาคได้ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดออสเตรเลียซึ่งมันรับบัตรเครดิตเดบิตแล้วก็ PayPal ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อกาชาดออสเตรเลียนะครับผม1800733276นะครับผมจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น.ถึง 17:00 น.ตามเวลาบ้านเขานะครับขอส่งกำลังใจไปช่วยชาวออสเตรเลียแล้วก็ขอให้สัตว์ทุกตัวปลอดภัยแล้วก็ขอให้เพื่อนร่วมโลกทุกคนไม่เป็นอะไรมากนะครับผมยังเป็นกำลังใจช่วยอยู่ตรงนี้ชาวออสเตรเลียสู้ๆครับจากผมณัฐนันทวัฒน์ครับฟีดพอดขอเป็นกำลังใจและหวังว่าชาวออสเตรเลียทุกท่านผ่านวิกฤตปัญหานี้ไปได้ด้วยดี Pray for Australiaกลับมาอีกครั้งกับรายการของเรานะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณสมศรีนะครับซึ่งเธอนะครับกำลังจะเข้าสู่ข้อสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า1 ล้านบาทของเราเป็นไงครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับโอ้ยก็นิดหน่อยอะค่ะรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะโอ้โหเสียงดูวิลีพิไลมากเอาละมาถึงตรงนี้แล้วนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับคุณสมศรีขอให้โชคดีนะครับค่ะข้อสุดท้ายนะครับมีอยู่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมีเวลาให้คิดนะครับมีเวลาให้คิดเกิดไก่ไก่เอาไก่ตั้งไก่แล้วไก่ไก่แล้วไก่เอาตั้งเอาตั้งก่อนตอบเลยไหมครับค่ะค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยนะครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับดิฉันก็ตอบว่าไก่ค่ะไก่นะครับถ้าถูกเอาไปเลยครับ1 ล้านบาทอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้นะครับคุณสมศรีรู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับแน่นอนค่ะและไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคุณตอบว่าไก่เป็นคำตอบที่ถูก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 พักสักครู่ไปฟังคุณฟุกเดอะพอดแคสต์ก่อนนะครับคุณฟลุ๊ก The Podcast สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังเราอยู่นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งกับคุณฟลุ๊ก The Podcast ครับสำหรับผมฟลุ๊กครับดิฉันน้ำก็หลังจากที่คุณเล่นหวยไปเมื่อประมาณวันก่อนนะครับเป็นไงฮะถูกกันบ้างหรือยังฮะไม่นิยมเล่นหวยค่ะก็มันหวยมันก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงทายเสี่ยงดวงเลยวันนี้นะฮะก็หวังจะรวยทางลัดกันแล้วเนาะไม่ไงไม่ใช่สำหรับคนไม่มีดวงแบบฉันกดกาชาอย่างเกลืออันนี้ก็น่าเป็นเรื่องแห่งใจนะครับก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับคนที่เกลือมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่มีดวงไม่มีดวงแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าเราย้ายเวลามานะฮะอาจจะว่าเอ้าคุณฟุกเดอะพอดแคสต์ลงวันอาทิตย์นี่เรามาย้ายมาเป็นการชั่วคราวครับคือวันเสาร์ถูกต้องกำลังจะบอกวันเสาร์ตอนเที่ยงฮะเพราะว่าเหตุผลที่ว่าโอ้กิจกรรมวันพรุ่งนี้ครับคุณน้ำครับเนื่องจากเราไปทำกิจกรรมบางอย่างทำให้ไม่สามารถสะดวกลงได้นะคะเราไม่บอกนะคะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมันสปอยเดี๋ยวมันสปอยเขารู้กันรู้กันในเพจเราแล้วแหละก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสนทนาปัญหาชายปัญหาหญิงนะครับผมพี่นัท
มีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ด้วยนะฮะจากปี2013ที่ผ่านมางาน Creative Talk ได้มอบประสบการณ์ความรู้และความประทับใจผ่านเหล่าสปีกเกอร์หลายๆท่านจนกลายเป็นงานที่น่าจับตามองในด้านการเปิดโลกความคิดและความรู้แก่ผู้ร่วมงานทั่วไปจนครั้งนี้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของงาน Talk ที่สำคัญที่ทุกท่านควรต้องไปในปี2020นี้ AP and SCACpresents Creative Talk Conference 2020 ด้วยความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเมื่อโลกกำลังขับเคลื่อนไปสู่ทศวรรษใหม่อย่างไม่หยุดยั้งเราเองต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและสิ่งสำคัญกว่านั้นสิ่งที่จะพาเราก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือความรู้มาร่วมรับฟังการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และเทรนด์ที่กำลังจะมาในปี2020จากสปีกเกอร์ที่มากกว่า60ท่านผู้นำวงการ CreativeMarketing, Innovation, Entrepreneurship และ People เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ไปด้วยกันจัดเต็มทั้งวันกับ6เวทีที่ให้ความรู้อัดแน่นแบบจัดเต็มและห้องเวิร์กช็อปที่มีให้อีกถึง2ห้องด้วยเนื้อหาอัดแน่นในทุกด้านมีประโยชน์ต่อทุกสายอาชีพเช่น Festivalization The Next Big Thing in Live Events ว่าด้วยเรื่องของ Festivalizationเทรนด์ใหม่ที่จะมาเปลี่ยนการทำอีเวนต์เซสชั่นที่นักการตลาดแบรนด์คนในวงการอีเวนต์ไม่ควรพลาด Secret of Storytelling Story สร้างคุณค่าสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจได้ผ่านการเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ What's next in UI UX และยิ่งไปกว่าการทำ UI หรือ UX ที่เราคุ้นเคยอนาคตของ UI and UX จะเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้าง PodcastThe End of Hobby Welcome to the Real Business ปีนี้พอดแคสต์กำลังมาแรงและเข้าสู่การเป็นธุรกิจอย่างจริงจังเกิดอะไรขึ้นบ้างในวงการพอดแคสต์ณวันนี้แล้วแบรนด์และผู้จัดทำพอดแคสต์เองจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วพอดแคสต์ในปี2020จะเป็นเช่นไรแล้วมาพบกันในวันอาทิตย์ที่19มกราคม2563ที่ไบเทคบางนาสามารถจองซื้อบัตรได้แล้วที่ www.ctc2020.creativetalklive.com Creative Talk Conference 2020 presented by AP SEAC Conversations of the New Decade ความรู้สู่ทศวรรษใหม่ช่วงแรกเลยฮะกับสนทนาปัญหาชายปัญหาหญิงนะครับปัญหาที่ผู้หญิงไม่เข้าใจผู้ชายและเรื่องที่ผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิงนะครับเราจะมาถามกันในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นจากปัญหาชายก่อนเลยขออนุญาตใช้เวลาคิดสัก5นาทีค่ะมันยากมากๆเลยนะคะบางทีก็สงสัยอะค่ะว่าผู้ชายเขาทำไมบางทีต้องทำให้เรื่องความสัมพันธ์บางทีเป็นเรื่องยากอะไรแบบในสายตาผู้หญิงนะมันบางทีมันดูเป็นเรื่องยากอันนี้ไม่ใช่คำถามจากส่วนตัวโดยตรงนะคะพอดีได้รับมาจากผู้หญิงรอบข้างทำไมผู้ชายไม่ต้องซับซ้อนเรื่องความสัมพันธ์ในฐานะที่ผมไม่รู้มาก่อนเพราะว่าผมเคยคบกับแฟนคนหนึ่งตอนนั้นอยู่ป.2เป็นไงในงานเนื้อหอมแต่ป.2เลยเนื้อหอมมาฟงมีคนมาพบขอเป็นแฟนแล้วนี้คบกันได้ประมาณ 2-3 เดือนก็เลิกกันไปเพราะว่าเขาไปสปาร์คจอยกับคนอื่นแทนซึ่งถามว่าผมเสียดายไหมตอนนั้นไม่เสียดายยังไม่รู้เลยว่าแฟนคืออะไรตอนนั้นทำไมเราต้องเทคแคร์เขาขนาดนั้นด้วยไอความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากจะอธิบายก่อนว่ามันยุ่งยากยังไงสำหรับผู้หญิงคือผู้ชายกับผู้หญิงมันมีความคิดไม่ตรงกันอย่างนึงคือผู้หญิงอ่ะต้องการผู้ชายเป็นผู้นำถูกไหมแต่ผู้ชายบางทีก็ไม่ได้แสดงความเป็นผู้นำออกมาแล้วก็คาราคาซังเรื่องความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าคงความเป็นเพื่อนเอาไว้แล้วผู้หญิงก็ไม่เป็นฝ่ายบอกเพราะว่าแน่นอนอ่ะผู้หญิงยังไม่ได้รับความมั่นใจจากผู้ชายด้วยแหละทีนี้คือถามว่าผู้ฝั่งผู้หญิงมันก็อยากรู้ไงว่าทำไมผู้ชายอ่ะถึงไม่เป็นฝ่ายให้ความชัดเจนมากกว่านี้ประมาณนั้นดีกว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะพี่อารมณ์แบบ
อยากจะมีความสัมพันธ์ในตรงนี้เฮ้ยถ้าเราคบกับเขาไปแล้วเราจะทำตัวยังไงเราจะวางตัวยังไงเราไม่เคยคบเขามาก่อนหรือว่าเราคบคนใหม่มา10กว่ารอบแล้วยังไม่ชินสักทีมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะฮะในนาที่ผมยังไงผมก็ตอบไม่ได้ทีเดียวหรอกเพราะว่าผมมีแฟนแค่ครั้งเดียวและเหมือนจะตั้งต้นในเอพิโซดที่แล้วว่าผมจะไม่มีแฟนทำไมอ่ะแม้แต่ฉันเธอก็ไม่ชายตามองงั้นเลยชายตาบ้างแหละว่าข้ามข้าวมาปัญหาหญิงปัญหาหญิงบ้างดีกว่าฮะจากคุณก้องพิธีกรรายการเทเลวิชันนะครับมาถามในเพจเรานะครับว่าทำไมผู้หญิงบางคนถึงอยากผอมทั้งที่ผอมอยู่แล้วยังไงดิฉันขอตั้งต้นไว้ก่อนนะคะว่าดิฉันไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนเพราะดิฉันอ้วนเน้นนะคะอ้วนโอเคแล้วอ้วนจริงๆด้วยฟุกเป็นพยานได้นะคะจ้ะใช่ไหมฟุกแต่ผมเห็นเคสสตาร์ดี้นะฮะหลายๆคนตอนที่เขาไปฟิตเนสไปถ่ายไปถ่ายโอ้หุ่นผอมเพียวเลยในรูปแล้วก็เขียนสเตตัสว่าอ้วนอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้หนึ่งเลยอ้วนคือคำนิยามว่าแบบว่ารูปร่างของคนหนึ่งคนน่ะก็แบบว่ามีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ว่าถึงจะอ้วนอ่ะมันไม่เท่ากันไงมันเป็นคำนิยามว่าแบบว่าเท่ามันเป็นคำนิยามที่ว่าคนมีน้ำมีนวลอ่ะเข้าใจไหมอ้วนเท่ากับมีน้ำมีนวลซึ่งมีน้ำมีนวลแต่ละคนมันไม่เท่ากันอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าฉัน50ฉันมีน้ำมีนวลแล้วอ่ะบอกไม่ได้มันบางคนมันอยู่ที่ความสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเข้าใจไหมบางคนเตี้ยมันน้ำหนักเยอะไม่ได้มึงดูกูดิกูสูง160ไอ้สัตว์มึงกูอ้วนเยอะไม่ได้คือถ้ากูสูงสักแบบ180ไหมกูอาจจะกินเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะกูจะไม่แชร์เลยเพราะกูอ้วนได้มากกว่านี้กูจะไม่สนใจแต่กู160อะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนสูงด้วยอย่างนึงแล้วก็คำว่าอ้วนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะผู้หญิงบางคนมันความมั่นใจไม่เท่ากันเข้าใจใช่ปะบางคนรูปร่างแบบนี้ฉันพอใจบางคนฉันแบบว่าฉันพอใจในความอ้วนอย่างดิฉันเนี่ยฉันอยากลดน้ำหนักนะแต่ฉันเสียดายอย่างนึงเนี่ยที่ฉันปั้นมาอย่างดีแก้มที่ฉันดูแลมาอย่างนุ่มนิ่มเนี่ยแบบมันจะหายไปหรอวะถ้ากูลดน้ำหนักไปแก้มมันจะหายอ่ะเนี่ยมันจะหายอ่ะนมกูก็ไม่มีอ่ะลดทำไมวะมันไม่เหมือนกันนะความมันจะแต่ละคนไม่เหมือนกันเข้าใจไหมฉันยินดีกับการเป็นที่นอนให้ผู้คนนะแบบขาใหญ่ๆแล้วแบบให้คนมานอนบนตักอ่ะนี่คือ my feeling ไงแบบนี่คือความแบบความมั่นใจของฉันนะนี่คือความรู้สึกของฉันนะแบบมันแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแบบฉันอยากผอมสวยใส่ชุดแล้วดีส่วนฉันแค่ฉันเป็นที่นอนให้คนได้นี่คือฉันดีใจแล้วโอเคฉันเป็นหมอของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ที่เดินไปให้คนกอดได้โอเคมันไม่เหมือนกันนะใช่เพราะฉะนั้นคือคุณจะมาบอกทำไมผู้หญิงถึงมองอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้บางทีฉันก็สงสัยแต่แบบรูปร่างแต่ละคนไม่เหมือนกันคงก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาค่ะฉันบางทีฉันก็อยากเดินไปบอกเลยเกินว่าถ้าแบบคุณเนี่ยเรียกว่าอ้วนแบบฉันนี่ไม่เรียกว่าตึกใบหยกเลยเหรอคะแบบ oh, no. ดีใจน้ำหนักเท่าตึกใบหยกเลยอ่ะหรือไม่ก็บอกว่าฉันนี่ไม่เรียกว่าแบบแมมมอสเลยเหรอคะอยากฝากนิดนึงสำหรับเรื่องการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะผอมจะอ้วนสุขภาพสำคัญกว่าค่ะครับคุณจะบอกว่าคุณผอมคุณสวยแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นเบาหวานผอมมีนะคะไม่ดีนะคะหรือจู่ๆคุณเป็นเกาอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณชอบกินไก่อย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเล่นโปรตีนเยอะแล้วคุณแบบคุณกินอกไก่อะไรเงี้ยอืมชิบหายนะคะไม่ดีนะคะก็ดูด้วยการทำอะไรก็ทำอย่างมีลิมิตพอดีคุมเรื่องอาหารอย่างพอดีนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพสำคัญมากกว่าสมมติคุณอ้วนอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่มีโรคอะไรเลยถ้ามันทำได้มันโอเคนะคะครับมันขอแค่นั้นก็พอนะบางทีอาจจะมีคนที่รักคุณจริงๆก็ได้นะโดยที่ไม่สนรูปร่างอะไรเลยแล้วเขาขอแค่อยู่กับคุณไปนานๆอาจจะมีก็ได้เพราะฉะนั้นก็หัดมองตัวเองในแบบที่
ตัวคุณเองพอใจแล้วเน้นสุขภาพคุณมาก่อนถ้าคุณมองว่าสุขภาพตอนนี้คุณโอเคแล้วคุณมามองต่อไปว่ารูปร่างคุณต่อไปที่คุณอยากจะให้เป็นมันเป็นแบบแค่นั้นเองมันจะดีกว่าแล้วคนอ้วนนะถามว่ามันดียังไงมันเป็นอะไรยังไงกอดอุ่นอุ่นจริงเป็นที่นอนที่ดีนั่นแหละข้อดีคนผอมกอดแล้วมันไม่อุ่นนะเว้ยมึงเอองั้นใครมีแฟนอ้วนอ่ะโชคดีแกเออมึงไม่ต้องไปนั่งกินเบียร์กินเหล้าอ่ะตอนฤดูหนาวมึงกอดแฟนมึงอุ่นเลยไอ้เหี้ยไขมันอบล้อมอ่ะเออไอ้เหี้ยแม่งอุ่นอ่ะมึงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะตามนั้นเลยค่ะตามนั้นเลยนะครับจบไปแล้วกับช่วงสนทนาปัญหาชายปัญหาหญิงนะครับและอย่าลืมนะครับผมถ้ามีแฟนอ้วนนะครับก็กอดแฟนไว้นะฮะแน่นๆเพราะว่าเขาเป็นหมอนชั้นดีให้เราช่วงหน้านี้ครับคุณฟุกลุกมาคิดก็เป็นช่วงที่เราจะเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะในที่ผ่านมาเนี่ยเราเอามาเล่าเราเอามาบอกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับพักสักครู่เดียวครับมาแล้วครับกับช่วงคุณฟุกลุกมาคิดนะครับช่วงที่เราจะมาเล่าเหตุการณ์หรือสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะฮะมันจะมีข้อคิดอยู่ในนั้นนะครับเราเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีอยู่ประเด็นนึงที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในประมาณต้นเดือนมกราที่ผ่านมาเราได้ตามข่าวนี้มั้ยไม่อยากจะตามอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเห็นแล้วมันบาดตาแล้วมันบาดใจแล้วมันรู้สึกว่าแหมมันนะอย่าให้พูดเลยคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับน่าจะรู้จักลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นอย่างดีนะครับจากกรณีที่ผ่านมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมากับประเด็นของร้านหนึ่งลิซ่าเข้าไปใช้บริการถ่ายปึ๊บแคปปึ๊บถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเจ้าของร้านครับแทนที่เขาจะเอาตรงเนี้ยมาต่อยอดเป็นโอกาสสร้างลูกค้าให้กับร้านของเขากลับไปโพสต์นะฮะกับวงเพื่อนแล้วก็โอ้โหเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่า sexual harassment เนาะพี่จึงเกิดกระแส hashtag moon cafe ชั้นต่ำขึ้นมาเรื่องราวเป็นยังไงพี่ก็คือลิซ่าเนี่ยลิซ่าแบ็คพิงค์เราก็รู้จักกันดีเนาะก็เป็นชาวไทยคนนึงที่ไปเป็นนักร้องเกาหลีอยู่ในวงแบ็คพิงค์เป็นเมนเต้นซึ่งก็เต้นเก่งมากๆไปเป็นระดับประเทศแล้วจ้าแน่นอนว่าลิซ่าเนี่ยเขาก็กลับมาพักที่ไทยแล้วเขาก็บอกว่ามีตากล้องมาด้วยคนนึงเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็เลยเหมือนจะถ่ายลง IG ไงทีเนี้ยคือเขาก็ไปร้านนึงใช่ไหมก็คือเป็นร้านมูนคาเฟ่ชื่อก็คือ MQQN Cafe of Bangkok จะบอกว่าพอลิซ่าไปเนี่ยเขาก็ไปกินไปอะไรปกติแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยมีการถ่ายในห้องน้ำมีการถ่ายที่โซฟาอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าเคาน์เตอร์ประเด็นคืออย่างเงี้ยเขาอะไปโพสต์ว่า MQQ Cafe of Bangkok ที่สุดแห่งดินเนอร์แล้วก็สยามประเทศโซฟาอินบ็อกซ์มาขอซื้อต่อแสนนึงแล้วนะครับแต่ราคายังไม่เป็นที่โดนใจเพราะว่าโซฟาเนี่ยลิซ่าไปนั่งแล้วก็ถ่ายอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ยังขำๆมันอยู่ใช่ไหมเออแบบแต่นึงยังไม่โดนใจอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมาแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเรามีแก้วและช้อนที่เชอใช้ด้วยใส่ราคามาแล้วก็มีคนถามอ่ะล้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็ยังอะไรวะแบบเริ่มนิดนึงแล้วนะแก้วและช้อนที่เธอใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เนาะก็ยังแบบขำๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็มีคำแซวคำหนึ่งเหมือนตรงประตูห้องน้ำว่าแบบว่าขอซื้อประตูได้มั้ยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม่ได้ครับขายไปขี้ไม่ได้เลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าแบบก็มีผู้หญิงเขามาคอมเมนต์ขำๆว่าแบบว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจอดตรงที่น้องเอาศอกไปโดนให้เอออันเนี้ยขำถูกไหมแค่ศอกอะตรงที่ศอกไปโดนแล้วจ่อเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ขำอะแต่มันจะเริ่มเป็นดราม่าตรงที่ไหนรู้ไหมทำไมไม่เก็บทิชชู่ไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแก้วล้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแอดเขาบอกว่าอ๋อเก็บทิชชู่ไว้ครับยังไม่ล้างด้วยครับผมล้างไม่ได้ราคาตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีคนก็ไปคอมเมนต์ว่า50,000ขอกินเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์อีกว่าถ้างานห้องน้ำของานฝาช็อกโคกด้วยนะครับผมรับนะครับแลกรถได้มีขนติดมีแลกที่ดินเลยขนอะไรคิดเองพอมันเป็นแบบนั้นน่ะทุกคนก็รู้สึกว่ามันเกินไหมฝาชักโครกอย่างเงี้ยไม่ล้างอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทิชชู่อ่ะ
เฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าสุดท้ายเจ้าของอ่ะเขาก็ออกมาขอโทษนะแล้วก็ลบโพสต์ไปแต่จะว่าไงดีอ่ะสิ่งที่มันทำมันก็ลบไม่ได้ไหมแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่สังคมเขารู้สึกแย่ไงเพราะเขารู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไงสังคมขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่รู้สึกกันเนาะทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับคำว่าคุกคามทางเพศค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่า sexual harassment นะครับอันนี้ข้อมูลจาก Mango Zero นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะ sexual harassment คืออะไร sexual harassment นะฮะมาถึงการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศปัจจุบันเนี่ยคำเนี้ยไม่จำกัดแค่การล่วงละเมิดทางกายภาพคุกคามทางคำพูดสายตาการพิมพ์แทะลมทางอินเทอร์เน็ตเขาก็นับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของการคุกคามทางเพศเนี่ยกว้างสุดๆเลยแต่มีนัยยะสำคัญที่เหมือนกันคือผู้ที่ถูกกระทำไม่ได้มีความเต็มใจอยู่กับพฤติกรรมนั้นๆเลยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จาก Sexual Harassment ทั้งหมดนะครับก็จะมีการสัมผัสร่างกายผู้อื่นโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมมุกตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศอันนี้เจอผ่านโทรทัศน์บ่อยๆนะฮะก็มันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่การพิมพ์ข้อความแทะโลมบนอินเทอร์เน็ตก็อย่างที่พี่น้ำก็เพิ่งพูดไปนะครับก็ตัวอย่างเป็นอย่างนั้นเลยคุกคามโดยใช้คำพูดอาจจะนึกไม่ออกนะฮะก็เป็นการเหยียดพูดเหยียดนั่นแหละฮะก้างมีอีกค่ะมีอีกค่ะสมมติว่ามีน้องผู้หญิงอะค่ะมาทำงานแล้วพี่ๆในบริษัทอะค่ะเขาแบบว่าเอ็นดูน้องคนนั้นแต่ผิดวิธีไปหน่อยเขาก็ไปพูดว่าห้องว่างประจาให้พี่ไปอยู่ด้วยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เห็นได้ตามคุกคามนะต่อมาอันนี้เข้าขั้นโรคจิตเลยนะฮะเปิดเผยอวัยวะให้ผู้อื่นดูอันนี้ไม่น่าเรียกคุกคามไงอันนี้น่าจะคนละเคสอันนี้น่าจะเป็นเหมือนการควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้หรือเปล่าก็นั่นนะออกแนวโรคจิตนะฮะแล้วก็แกล้งผู้อื่นโดยการถอดเครื่องสงสัยเอ้ยนี่ผมโดนบ่อยยิ่งชุดพละนี่กางเกงพละนี่พลาดมากจะใส่นี่พลาดมากชายมันจะเล่นกันบ่อยอะแบบว่าเกงพลาแล้วมันก็จะไปดึงจากตูดอะแล้วมันก็จะพลืดอะไรอย่างเงี้ยบางคนฉลาดหน่อยนะครับใส่กางเกงซ้อนมาสัก30ชั้นกะว่าถอดไม่ได้แน่นึกถึงสภาพตอนใส่นะฮะใส่ชั้นแรกถึงชั้น30ผมก็นึกว่าขาซูโม่นะฮะตุงเชียวเฮ้ยใส่2ชั้นก็พอแล้วแต่อีกชั้นนึงเป็นกางเกงนักเรียนไงเพราะฉะนั้นมันจะดึงออกยากกว่าใส่เข็มขัดไว้ด้วยนะประมาณนั้นแหละโดยถ้าถามว่าเราจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรนะครับผมแน่นอนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกคุกคามและมีสิทธิ์ที่เราจะปลอดภัยในตัวเราเองมีวิธีป้องกันได้นะครับเขาลวนลามมาเราเพิกเฉยการเพิกเฉยเนี่ยไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยบ่อยครั้งที่ผู้เป็นเหยื่อเนี่ยจะเพิกเฉยทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงอ่ะมันไม่ช่วยให้คุกคามทางเพศหยุดเลยนะอย่างเช่นนะเรานั่งเป็นผักเป็นปลาไม่ช่วยจริงๆในขณะที่เราไม่มีอารมณ์อีกฝ่ายมันมีอารมณ์อ่ะฝ่ายไหนมันมีอารมณ์อ่ะฝั่งนั้นไม่จบเรียนรู้ที่จะพูดปฏิเสธเมื่อตกเป็นเหยื่อของการคุกคามเช่นขอร้องให้หยุดหรือแสดงความรู้สึกไม่พอใจแบบปัดตกไปร้องเรียนกับผู้มีอำนาจหากคุณต้องเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศอย่าลังเลที่จะพูดถึงปัญหานี้กับเจ้านายคุณครูตำรวจหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่เพิกเฉยต่อผู้เป็นเหยื่อบ่อยครั้งผู้ที่โดนคุกคามหรือที่รู้สึกกลัวอับอายหากอยู่ในสถานการณ์นี้ขอให้ไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมนั้นโดยการห้ามหรือขอร้องให้หยุดเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาไม่มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ริเริ่มการคุกคามคนอื่นนะฮะพอโดนคุกคามแล้วเราก็คุกคามกลับอะไรแบบนี้มันจะไม่จบหรือแบบมีวิธีที่เพื่อนผมทำนะฮะเพื่อนผมมีโดนคุกคามทางเพศเขาไปมองอวัยวะเพศแล้วย้ำเลยอีเล็กว่ะเดินผ่านไปเนี่ยแหละฮะวิธีการตอบกลับนะครับเมื่อคุณถูก sexual harassment นะครับหรือการคุกคามทางเพศสำหรับผมเนี่ยคิดว่าทุกวันเนี้ย sexual harassment เนี่ยตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้หญิงเนี่ยกับการวางตัวของผู้หญิงจริงๆมันต้องยังไงกันแน่ผู้ชายบางคนบางคนบางจำพวกเนี่ยที่บอกว่าถ้าไม่อยากให้โดนคุกคามมันก็ใส่แต่งตัวมิดชิดสิวะแป๊บนะคะไอ้พวกที่พูดแบบเนี้ยขอโทษนะคะถ้าสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ฉันถามหน่อยค่ะเขาจะใส่เสื้อผ้าออกมาทำไมคะคนอยากโดนจริงๆอ่ะแก้ผ้าออกมาก็ได้แล้วเมียนเขาก็ไปนัดทางเน็ตสิคะทำไมต้องมาอย่างนั้นน่ะอันนี้ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอยากตอบกลับนิดนึงเนาะคืออยากจะพูดให้ฟังว่า
มันเป็นสิทธิในร่างกายของทุกๆคนที่คุณใส่เสื้อกล้ามออกจากบ้านเนี่ยก็ยังไม่มีใครไปนั่งมองเลยว่าคุณใส่เสื้อกล้ามออกมาแล้วอุ้ยเป็นยังไงเขายังมองเป็นเรื่องปกติเลยที่คุณใส่บ็อกเซอร์เดินออกไปเนี่ยเขายังไม่ไปนั่งตบตูดคุณเลยแล้วทำไมอ่ะเพราะฉันเป็นอีกเพศหนึ่งเหรอคุณถึงมานั่งแบบอุ้ยแต่งตัววับอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันใช่เหรอคะที่คุณใส่บ็อกเซอร์กับเสื้อกล้ามเดินจากบ้านก็ไม่เห็นมีใครมานั่งตบตูดหรือถ่ายรูปคุณไว้นี่คะมันก็เหมือนกันละค่ะเพราะฉะนั้นคือก็ให้สิทธิ์แล้วก็เคารพกันด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงเขาก็ใส่ค่ะและการที่เขาใส่มาก็คือเขาต้องการปกปิดร่างกายของเขาค่ะทีนี้ถามว่าใส่แบบเนี้ยไม่ใช่อยากโดนเหรอถ้าเขาอยากโดนเดี๋ยวเขาก็เข้าไปอ่อยเองค่ะมันก็เรื่องของเขาใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเข้าไปอ่อยคนที่เขาอยากโดนนี่ค่ะเขาจะไปขอเบอร์เขาจะไปทำอะไรคนที่เขาอยากโดนนี่ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเขาก็เลือกคนเป็นค่ะไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้ฉันไม่ได้ว่าแบบทุกคนไม่เท่ากันนะคะแต่แบบเอาสมมติแบบผู้ชายก็ต้องอยากได้ผู้หญิงสวยๆอ่ะผู้หญิงก็ต้องมีสเปคผู้ชายไหมเขาก็ต้องแบบมันมีดอนเพราะฉะนั้นคือเหมือนกันผู้หญิงก็ต้องเดินไปขอเบอร์ผู้ชายที่ชอบไปอ่อยผู้ชายที่ชอบเพราะฉะนั้นคือคุณไม่ต้องมามองว่าแบบนี้ก็ต้องอยากโดนสิเขาก็ต้องมีคนที่อยากให้โดนโดยเฉพาะเหมือนกันค่ะเอาง่ายคือเขาเลือกกันแหละเขาเลือกถ้าเขาไม่เลือกจริงๆเขาก็แก้ผ้าออกมาแล้วค่ะอารมณ์มาแบบเขาไม่เอามึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าใช้คำนั้นเลยค่ะถ้าเขาไม่เอามึงจริงๆนะคะแจ้งตำรวจแล้วค่ะพอไปจับเขาจริงๆเขาแจ้งตำรวจนะคะเขาไม่ปล่อยนะคะก็คือเขาไม่เอามึงนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการคุกคามทางเพศจริงๆคือสิ่งอย่างนึงคือการให้เกียรติกันทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยควรให้เกียรติกันไม่ใช่แค่ชายหญิงดีกว่าทุกเพศไม่ว่าคุณจะเป็นเพศที่3ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ไปคุกคามคุณไม่มีสิทธิ์ไปพูดจาแซะเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาคือเขาก็เลือกที่จะเป็นตัวของเขาเองอ่ะแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นด้วยมันไม่เกี่ยวกับชีวิตพวกคุณนะคะก็มีเรื่องให้ฝากนะครับเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องของการคุกคามทางเพศนะฮะยังไงก็ฝากเป็นข้อคิดเตือนใจไว้แล้วกันนะครับช่วงหน้าครับคุณฟลุ๊กฮุกประเด็นนะครับก็เราจะพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มเกมโชว์กลุ่มนึงนะครับที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนรักเกมโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับคือกลุ่ม GSH Plus นั่นเองนะครับผมช่วงหน้าเนี่ยจะไม่ได้เจอคุณน้ำแต่คุณน้ำจะมาอีกทีตอนช่วงคุณฟลุ๊กบุกพันทิพย์เลยนะครับเพราะงั้นติดตามฟังช่วงหน้าเลยนะครับว่าเรื่องราวความหมายของกลุ่มนี้ฮะกลุ่มคนรักเกมโชว์เป็นอย่างไรและทัศนะต่อวงการเกมโชว์เนี่ยของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเชิญฟังช่วงหน้าจำมาแล้วนะฮะกับช่วงคุณฟุกทิกประเด็นนะครับในเอพิโซดนี้แต่เนื่องจากว่าเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงนะฮะเพราะว่าพี่น้ำนี่ก็ให้เขาไปพักผ่อนนะครับเพราะว่ามันคนละวันกับที่อัดเทปเมื่อสักครู่เมื่อประมาณ 2-3 เบรกนะฮะแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเรียกได้ว่ามาเป็นกลุ่มและเป็นกลุ่มที่ผมกำลังอยู่และทำควบคู่ไปกับฟีดพอดด้วยนะฮะเป็นกลุ่มเรียกได้ว่าเป็นคนรักเกมโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าเพียงแค่กลุ่มเดียวนะครับอยู่มานานนะก็เกือบทศวรรษเลยทีเดียวเขาอยู่กันมาได้ยังไงชีวิตเขานะฮะเจอกับอะไรบ้างแล้วก็เส้นทางของเกมโชว์นะฮะจุดประสงค์ของกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมขอเชิญพบเลยนะครับกลุ่ม GSH Plus ครับเกมโชว์ Hangout Plus สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอวยซะไม่กล้าออกมันถ้าได้ยินเสียงเข้ากันนะครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นของพิธีกรของรายการเกมโชว์สตอรี่ครับก็ผมเองก็คือผมกับวินก็จะเป็นพิธีกรของ Game Show Story ด้วยโฟด้วยโฟด้วยโฟด้วยแล้วผมล่ะพี่แล้วผมลืมโฟไปได้ไงโทษลืมไปคนนึงขอโทษอย่าเราให้ไปเลยอย่าเราให้เหมือนตอนรับซ้ำไปเลยอย่าเลยเดี๋ยวพี่มันก็อยู่ของมันอยู่ดีแล้วรับซ้ำแล้วก่อนมันก็มีความสุขของมันคุณผู้ฟังฮะก็รับซ้ำนะฮะเขาก็คือหมาที่
คุณโฟเคยเลี้ยงเนาะเคยรับเลี้ยงมาใช่ครับตอนนี้ก็ไปที่นู่นแล้วได้เจ้าของใหม่มาแล้วด้วยครับแหมต้องเรียนถามอย่างนี้ก่อนนะฮะในห้างครับในห้างวินในนี้ผมเรียกว่าในห้างเพราะว่าผมอยู่กลุ่มนี้ด้วยแล้วก็คนที่ใหญ่ที่สุดในนี้ก็คือนะฮะคุณวินนะครับก็เรียกว่าเจ้าของกลุ่มขออนุญาตแน่นะครับผมเจ้าของกลุ่มก็ในห้างนะฮะต้องย้อนไปจุดกำเนิดเลยทุกอย่างมันต้องมีจุดกำเนิดเสมอฮะโอ้ถ้าให้ย้อนจริงก็ประมาณ8ปีที่แล้วประมาณ8ปีที่แล้วคือGF พัดเราเนี่ยเริ่มตอนประมาณ2012ได้ตอนนั้นยังเป็นกลุ่ม Facebook อยู่สมัยนั้น Facebook มันยังไม่มีอะไรเยอะมันก็จะมี Facebook Group กลุ่มรายการนู้นกลุ่มรายการนี้กลุ่มรายการนั้นตอนนั้นผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเฟซใหม่ๆก็สร้างกลุ่มรายการขึ้นมารายการปรากฏว่าเข้ามาปุ๊บอ่ะก็เริ่มมีคนหลั่งไหลเข้ามา10คน20คนเข้ามาเรื่อยๆที่เป็นกลุ่มรายการเฉพาะรายการนั้นตอนนั้นทำเป็นกลุ่มระเบิดเถิงก็เล่นกันไปเล่นกันมาปรากฏว่าผมก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเป็นพี่ชายที่ผมรักมากก็คือพี่อาร์มธนัชชาเนี่ยก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวตอนนั้นก็สนิทกันมากปรากฏไปมาวันนั้นเลยวันเกิดแกมาวันหนึ่ง2พฤษภาคม2012แกก็อยากจะคุยเห็นหน้ากันครั้งแรกก็เลยใช้สกายเอาภาพเว็บแคมเนี่ยคุยกันเป็นครั้งแรกปรากฏว่าก็คุยกันไปคุยกันมาปรากฏเห็นหน้าครั้งแรกก็ตะลึงตกใจเห็นกันหน้าครั้งแรกเพราะปกติเห็นแต่รูปโปรไฟล์ไม่ได้เจอตัวจริงอะไรกันเลยก็เห็นกันเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงสักพักหนึ่งก็มีคนขอเข้าสกายมาอีกก็เป็นคุณโอธนวิทย์ก็ติดต่อมาเห็นผมโพสต์ภาพลงไปใน Facebook ตอนนั้นลงทำลายเหอมากลงไปปุ๊บคุยเห็นหน้ากันครั้งแรกฉลองวันเกิดอะไรอย่างงี้คุยไปคุณโอเห็นปุ๊บก็ทำไมไม่ชวนกูล่ะก็ขอไอตัวรหัสสกายแล้วก็เข้ามาปรากฏว่าอ่ะพอเข้าสกายปุ๊บก็เริ่มทยอยมาก็จะมีสมาชิกคนอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆเป็นทำไปปรากฏสกายตอนนั้นมันเป็นช่วงทดลองใช้งานอยู่ยังเป็นช่วงยุคทดลองใช้งานได้1เดือนสกายหมดทำไงล่ะสกายหมดก็ต้องหาที่พึ่งใหม่ที่เป็นแบบว่าคุยเห็นหน้าอย่างนี้แล้วไม่เสียตังค์เพราะตอนนั้นเราก็ยังเป็นช่วงวัยเรียนอยู่ยังเป็นแบบว่าช่วงบางคนก็ยังอยู่ประถมอยู่บางคนก็อยู่เพิ่งอยู่ม.ต้นอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยจะมีสตางค์อะไรมากปรากฏว่าก็ไปเจอบริการหนึ่งเขาชื่อว่า Google Hangout ตอนนั้น Google เขาเพิ่งออกมาตอนนั้นออกมาใหม่ๆเลยพวกเราก็เข้าไปแล้วก็อยู่ตั้งแต่ในนั้นไปต่อมาแล้วก็หารุ่นต่อรุ่นสืบไปเนี่ยครับก็จนถึงทุกวันนี้ก็จะอยู่ประมาณเกือบ80คนได้ตอนนี้8ปีที่ผ่านมานี่ก็มีเรื่องราวมากมายมีการถ่ายทอดสดแล้วก็ทำเกมโชว์ในรูปแบบของ PowerPoint มันมีอะไรมันมีที่มายังไงฮะก็เกิดจาก Facebook Group เราเนี่ยแหละ Facebook Groupมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้วิธีการใช้อะไรเท่าไหร่ก็ยังจะเล่นเป็นแค่เพ้นโปรแกรม3มันประจำเครื่องทุกเครื่องต้องมีเพ้นโปรแกรมเพ้นวาดรูปแล้วก็จะวาดรูปทำฉากทำอะไรในนั้นไปแคปป้ายมาจากในอินเทอร์เน็ตมาบ้างแล้วก็เอามาแปะใส่ในฉากอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าคุณโอเนี่ยเขาเป็นคนที่กำเนิดหลายอย่างปรากฏว่าเขาก็กำเนิดวิธีการใช้ PowerPoint มาตอนนั้น PowerPoint พวกเราจะเข้าใจว่าเป็นแค่โปรแกรมพรีเซนต์งานโง่ๆอันหนึ่งปรากฏว่าเขาก็สอนวิธีใช้ผมมาผมก็เริ่มค่อยๆศึกษาเรียนรู้ขึ้นมาก็เริ่มทำขึ้นมาก็จากตอนนั้นยังเป็นอันพรีเซนต์ไปก่อนอันพรีเซนต์ก็คือยังไม่ได้นำเสนออะไรเยอะก็คือมีแต่ฉากแล้วเราก็พูดปากเปล่าเล่นกันไปลากรูปร่างลากอะไรว่ากันไปหลังๆมาก็เริ่มเป็นพรีเซนต์มาจนตอนเนี้ยตอนนี้ก็จะมีหลากหลายขึ้นตอนนี้ก็จะมีทั้งPowerPoint ส่วนใหญ่จะเป็น PowerPoint แล้วก็มีเป็นพร็อพบ้างเป็นพร็อพจริงบ้างที่แบบว่าเจียกตังตัวเองไปทำขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็สิ่งที่ก็รายการที่ทำแล้วก็ออกสดด้วยสดตอนนั้นยังเรียกว่าเล่นอิสระก็มีตั้งแต่เมื่อนู่นเลยก็ตั้งแต่2014ได้ก็ประมาณตอนนี้ก็6ปีละทำไลฟ์มามันจะมีรายการหลากหลายประเภทเลยนะฮะ
ก็นอกจากเกมโชว์ก็จะมีควิซโชว์มีทอล์คโชว์ก็มีทอล์คโชว์มีแต่หลักๆมันมีอยู่2ประเภทนะฮะที่ผมอยู่มาแล้วผมไปดูแล้วก็คือประเภทที่อิงจากรายการจริงเยอะมากนะฮะก็อิงจากรายการจริงๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคที่เกมโชว์ยังรุ่งเรืองใช่ก็ส่วนใหญ่เป็นเครือของ Workpoint เนาะที่เอามาเล่นกันส่วนใหญ่จะเป็น Workpoint ส่วนใหญ่จะเป็น Workpoint ระเบิดเถิดเทิงชิงร้อยชิงล้านเวทีทองหลักๆประมาณ3อันนี้แล้วก็มีแซมๆรายการต่างนอกๆบ้างก็แกเกมแก้โจรเกมสารชนประมาณนี้แล้วก็อิสระฟ้าแลบก็เคยมีอันกล่องดำอันนี้คือแค่ในเวิร์กพอยต์แต่นอกนั้นก็จะมีของค่ายอื่นๆบ้างก็จะแซมไปในไทยก็จะหลายๆค่ายหน่อยก็ JSL มีบ้างทิปเปิลทูแกมมี่ก็มีบอนอันนี้บอนคุณฟุกทำอยู่แล้วก็มีกาตนาบ้างแซมมีเดียบ้างไปปลายถ้าไม่อยู่ในไทยเลยก็คราวนี้ก็จะไปนอกแหละไปของต่างประเทศแหละต่างประเทศเราก็จะไปเอาของไอรายการดังๆของต่างประเทศเยอะเพราะไอกลุ่มเราเนี่ยได้อินสปิเรชันมาจากกลุ่มนอกอีกทีนึงเพราะต่างประเทศเขาก็จะมีกลุ่มลักษณะแบบเราเนี่ยแหละคือเป็นกลุ่มวันละเกมโชว์แล้วก็พูดคุยเห็นหน้ากันเล่นเกมกันอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแต่เขาจะไปเกมของที่นู่นผมก็เห็นหลายๆอันก็เฮ้ยมันน่าสนใจดีก็เอามาลองเล่นใน Hangout ดูบ้างก็จะมีอย่างราคาพารวย The Price is Right นั่นแหละใช่แล้วก็ Wheel of Fortune บ้างมี Jeopardy บ้างอันนี้โซนอเมริกานะแล้วก็มีไปโซนจะวนๆอยู่3-4ประเทศเนี่ยมีไม่อเมริกาไม่ไทยไม่อังกฤษก็จะญี่ปุ่นเนี่ยวนอยู่ประมาณ4ประเทศเนี่ยไม่ค่อยออกไหนไกลเท่าไหร่ก็ตกที่เคยทำ8ปีก็โอ้โหเหยียบ200นะที่ทำตอนเนี้ยเอาถ้าเอาแค่ที่เราไปเอาแม่แบบมาจากรายการจริงเนี่ยก็จะ100เสร็จๆไม่ใช่แค่ผมทำคนเดียวนะก็จะเนี่ยมีหลายๆคนคุณเปเล่ทำบ้างก็มี4-4ของคุณเปเล่เขามีของเติร์ดนี่เขาจะไปสายของญี่ปุ่นก็จะไปพวกเมจิเคิลอะไรพวกนี้คุณเก่งก็จะเป็นเนปลีกเป็นสายญี่ปุ่นเลยเป็นสายญี่ปุ่นของคุณฟุกก็จะเป็นของโซนบอลโซนบอลก็จะมีราชวัตรคุณรู้ใจออนอยู่เนี่ยก็จะเป็นจุ๊บบ็อกซ์เกมที่ทำอยู่แต่นอกจากรายการที่อิงมาจากรายการที่มีอยู่จริงในประเทศนี้เนี่ยยังมีเกมโชว์ที่คิดเองด้วยฮะเกมโชว์คิดเองอันนี้ก็เป็นแบบว่าได้คำที่ว่าลิขสิทธิ์ในบ้านเรามันแรงอะนะฮะก็ไม่ค่อยกล้าไปสุ่มไปเสี่ยงอะไรเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยพยายามห่างๆเขาพยายามห่างๆเขาอยู่ก็พยายามลองคิดเองขึ้นมาเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มนะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะเอาแต่เกมโชว์ที่เป็นเอาอ้างอิงจากเขาอย่างเดียวไม่ได้ก็อยากจะแบบว่าเอ้ยลองคิดเองดูบ้างว่ามันมีหลายๆรายการที่เราคิดเองบ้างถ้าอย่างตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นของคุณกรของกรซึ่งวันนี้ไม่มานะฮะก็จะเป็น10 to 1คู่ซิงกันล้านอันนี้ของผมเองของคุณโอ๊กก็หลายๆเหมือนกันของฟุกก็มีของฟุกมีเดอะดอสเกมครับประตูของคุณที่จะเป็น25 position quiz อะไรประมาณนี้ก็เนี่ยประมาณโอ้เยอะแยะเลยเยอะมากแต่นะฮะหลายๆคนนะที่อยู่ในที่สนทนากันตอนนี้นะฮะนอกจากเราจะเล่นเกมโชว์ในพาวเวอร์พอยต์กันเองแล้วกลุ่มเราก็ยังเคยเล่นเกมโชว์ทางโทรทัศน์จริงๆด้วยนะฮะซึ่งแต่ละคนนี่ที่อยู่ในซึ่งเราคุยกันใน Discord นะฮะก็หลายคนก็มีประสบการณ์การเล่นทั้งนั้นเลยนะฮะแทบจะทั้งหมดเลยยกเว้นผมคนเดียวเพราะผมบ้านอยู่ไกลโอกาสไปเล่นก็จะยากของคุณไปเล่นที่เขาไม่ได้มาแบบว่าอยู่สตูดิโอจริงแต่ว่าเขาเคยเล่นผ่านดูทีวีแล้วก็ตอบคำถามไปกับเขาโดยแล้วเขาได้ครับเจ๊ถึงโลกก็10,000แต่คนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ช่ำชองพี่โฟฮะใช่ครับไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่แรกสุดเลยคือเดอะมันนี่ดอกไทยแลนด์ครับย้อนไปปี59นู่นไปกับพี่ตัวเองเพราะว่าเขามีแคมเปญไอ้นี่โชว์ไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดังอยู่พอสมควรนะถ่ายปั๊บแล้วก็ส่งให้พอทีมงานเรียกปั๊บก็คือไม่ต้องแคสต์แคสติ้งไปเลยครับพอไปเสร็จปั๊บเขารู้สึกคือตื่นเต้นมากไม่เคยออกรายการเกมโชว์ที่มันแบบอย่างนี้มาก่อนอ่ะไม่ตื่นเต้นมาก
แม่ก็ภูมิใจพ่อก็ภูมิใจพี่แต่พี่กูคนเดียวไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ขออภัยครับคือพี่ผมรู้สึกว่ายังมีความกังวลอยู่เฮ้ย 10,000 ฉันจะเอาทำอะไรดีเฮ้ยมากกว่าน้องฉันจะได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างงี้ผลปรากฏว่าสุดยอดมากครับนะครับอดครับและเป็นสิ่งที่ฝังใจและก็ถูกล้อไปชั่วหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเลยทีเดียวครับคนในกลุ่มไปเล่นเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นรายการ The Best of All เลขระทึกโลกเลขระทึกโลกโอ้อันนี้คุณฟุกไปด้วยอันนี้คุณฟุกไปด้วยคุณฟุกก็ไปอยู่เนี่ยพวกเราทั้งหมดนี่น่าจะไปเหมือนจะไปกันหมดเหมือนจะไปกันหมดตอนนั้นเป็นเกมแปลกใหม่มันเกิดจากไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็นั่งดูรายการนี้กันอยู่ในแองเอาเนี่ยแหละก็นั่งดูกันไปสักพักหนึ่งคนในกลุ่มผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ารายการนี้มาไทยมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะพูดยังไม่ทันขาดคำประมาณ3เดือนให้หลังมาเลยซีซั่นที่1มีคนซื้อแล้วมีคนซื้อมาทำเรียบร้อยแล้วมาแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะยิ่งใหญ่มากตอนนั้นขออนุญาตคือไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะคือตอนมาแบบหมายว่าเฮ้ยมาได้ยังไงอ่ะเป็นเกมโชว์อิสราเอลอะนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้อยครั้งที่เราจะซื้อเกมโชว์ที่นอกเหนือโซนเนี่ยเพราะช่วงนั้นเราจะชอบซื้อของอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีพูดไปแล้วดีกว่านั่นแหละก็จะวนๆอยู่4ซาซะ4-5ประเทศเนี่ยวนๆอยู่แถวๆเนี้ยก็ตอนนั้นแปลกใจมากว่าเราคุยๆไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดีครับคนเนี้ยเขาจะแปลกไอ้คนที่บอกเนี่ยก็ชื่อได้มั้ยชื่อได้ไปเลยครับเพราะว่าเป็นคุณออยนะจากรายการแตกลายไอดอลใช่ครับผมเขาเป็นคนที่เราพูดตรงนี้นะฮะออกแนวเผานิดนึงแต่เขาเป็นคนที่พูดอะไรแล้วเป็นลางตลอดเป็นลางเหมือนลางบอกเหตุอะไรทุกอย่างเหมือนจะเป็นจดหมายเหตุรายการที่ฉายช่อง7 Guest My AidGuess My Age อ๋อนี่ก็พึ่งไทยๆเหมือนกันไทยๆเหมือนกันก็ตอนนั้นเขาดูกับคุณพีทของเกมโชว์สตอรี่เนี่ยนั่งดูกันแล้วก็คุยกันไปบอกว่าเออเฮ้ยหรือว่าจะมาวะเพราะตอนนั้นของทางเซนต์เนี่ยเขามีเหมือนมีข่าวอยู่บอกรายการจะเขาซื้อรายการไปดูงานรายการเกมโชว์ต่างประเทศตอนนั้นเขาดูแหวนห้าท่าแสนอยู่ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ไปดูอีกรายการนึงของที่เจ้าฝรั่งเศสจากนั้นพวกเราก็วิเคราะห์กันไปหลายรายการปรากฏว่าคุณออยเข้าไปวิเคราะห์ว่าเอ้ยหรือว่า Guess My Age จะมาวะนั่นแหละครับพอบอกว่าหลานจะบอกว่ารายการนั้นจะมาไม่เกิน3เดือนครับโป๊ะเรียบแล้วโอยเห็นทันทีครับก็ปัจจุบันนะฮะกลุ่ม GP พัดก็มีสมาชิกประมาณ80กว่าคนนะฮะ80คนแล้วก็ถ้าเห็นแบบเรามาเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะฮะหน้าจอทีวีของท่านนะครับก็จงอย่าได้แปลกใจไปนะฮะกลุ่มพวกเราบุกไปนะฮะผมรายการเลขระทึกโลกเราก็คว้าไปเราคว้ารวมกันที่หลายแสนกันนะเขาแจก8ล้านใช่ไหมเขาแจกซีซั่นละ4ล้านเขาบอกใช่ครับ2ซีซั่นเราฟาดไปประมาณ1ใน4แล้วซีซั่น3จะมาด้วยเขาก็จะคาดเชิญเราไหมเนี่ยโอ้ยเขาไม่เชิญเราก็ไปถ้าเรามีโอกาสเราก็ไปอ่ะพวกเรานะครับไปวนอยู่ในการเกมโชว์หลายๆรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวินชีเกมถอดรหัสช่อง3นะพวกเรากำลังไปหลายคนนี่ก็พวกเรากำลังไปนะครับก่อนที่จะปิดช่วงนี้ไปนะฮะอยากจะให้แต่ละคนฝากข้อคิดก่อนว่าจริงๆรายการเกมโชว์เนี่ยณทุกวันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าแห่งเกมโชว์เลยหมุนไปช่องไหนก็จะมีแต่เกมโชว์ไปหมดเลยทุกช่วงเวลาจะมีแต่เกมโชว์ฝากหน่อยฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของเกมโชว์เกมโชว์เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ให้ก็ความบันเทิงก็ให้ความรู้ในสิ่งต่างๆแล้วแต่รูปแบบที่เขาจะสื่อกันไปในแต่ละรายการนะฮะสิ่งนี้มันไม่ตายหรอกเพียงแค่มันเปลี่ยนรูปแบบทางความคิดแล้วก็ยุคสมัยของมันให้มันมีความแปลกใหม่อะไรที่มากขึ้นก็เลยอยากจะบอกว่ารายการประเภทนี้บนทีวีอ่ะเป็นอะไรที่น่าดูมากอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่า
รายการประเภทเนี้ยมันก็ให้อะไรดีๆกับเรานะพอๆกับละครเลยเผื่อๆอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำก็รายการเกมโชว์เนี่ยถือว่าเป็นรายการที่ให้สาระความบันเทิงกับเรามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะแปลงสภาพตัวเองกลายเป็นควิซโชว์ไปซะหมดแล้วถามว่าเป็นเรื่องดีไหมมันก็เป็นเรื่องดีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวของมันเองถ้าอยากให้เกมโชว์ของเราพัฒนาไปยิ่งขึ้นไหมบอกเลยว่าอยากโดยที่เรากลุ่มเราเนี่ยก็จะกำลังขับเคลื่อนไอ้ตัวแขนงเนี้ยไปข้างหน้าควบคู่กันกับทางทีวีและสองเส้นเนี้ยจะมาบรรจบกันเข้าสักวันหนึ่งครับเรารู้สึกว่ารายการเนี้ยเป็นมันเกิดจากความชอบผมเองมันเกิดจากความชอบในวัยเด็กแล้วเรารู้สึกว่าเออรายการนี้มันไม่ได้มีแค่ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวอ่ะรู้สึกว่ารายการนี้มันให้อะไรหลายๆอย่างเราเหมือนกับที่คุณเปเล่พูดคุณโฟพูดอย่างเงี้ยรู้สึกได้ว่าเอ้ยในยุคสมัยเนี้ยรายการเนี้ยมันก็หายไปนะมันเริ่มหายไปไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยนักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ยุคนี้ก็จะมีแต่ร้องเพลงเปิดไปช่องไหนก็จะเป็นยุคของเขาอ่ะก็เหมือนสมัยก่อนเราเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่เกมสมัยเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่ร้องเพลงมันก็จะหยวนๆกันอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยแล้วคนรุ่นหลังก็จะชอบบอกว่าเอ้ยเกมโชว์บางรายการมันไม่ได้ให้อะไรเลยบางรายการมันดูไปแล้วได้อะไรวะดูไปแล้วมันสนุกตรงไหนมันบันเทิงตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกลุ่มเราเนี่ยตั้งจุดประสงค์ขึ้นมาว่าเราจะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ในการที่จะรักษารายการประเภทนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้ดูต่อๆไปแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราได้เห็นแต่ในออนไลน์อย่างเดียวก็ได้เห็นว่าเอ้ยมันมีคนที่ชอบสิ่งนี้ในบ้านเราแบบว่าจริงๆนะชอบแบบชอบจ๋าๆชอบจนเราสามารถทำอะไรหลายอย่างกับได้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเพื่อนคนที่ชอบรายการประเภทเดียวกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องราวของเกมนั่นแหละก็คุยกันก็เหมือนกันเราคุยกันในเรื่องประเด็นต่างๆในบ้านเราก็เนี่ยแหละก็มีกลุ่มของเราอย่างนี้เหมือนกันที่คุยประเด็นอย่างเงี้ยประเด็นเกี่ยวกับเกมนั่นแหละก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเปิดไปช่องไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องในออนไลน์ก็แล้วแต่หรือเป็นช่องในโทรทัศน์ก็แล้วแต่นะครับถ้าวันนั้นคุณไม่มีอะไรดูจริงๆลองสละเวลาไปลองดูเกมบ้าง มันผ่อนคลายคุณได้เยอะจริงๆนะครับแน่นอนว่าให้ความบันเทิงคุณแน่ๆแต่บางรายการก็ให้ความรู้และบางรายการก็สามารถให้แง่คิดในการใช้ชีวิตได้ด้วยเหมือนกันก็ฝากไว้นะฮะเกี่ยวกับวงการเกมโชว์ไทยนะฮะผมคาดไว้ว่ามันจะไม่หายไปแต่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนวิธีใหม่อะไรต่างๆเนี้ยจะปรับเปลี่ยน mindset นะฮะอย่างที่พี่โฟบอกและที่สำคัญคือในอนาคตนะฮะถ้าวงการเกมโชว์มันเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้รู้ไว้นะฮะว่าเป็นฟีลของพวกเราเองนะครับเราจะสืบสานเกมโชว์แล้วเราก็เอาเกมโชว์ที่เราคิดเนี่ยไปผลิตเป็นรายการโทรทัศน์จริงๆเล่นกันจริงๆนะฮะก็สร้างความบันเทิงให้คุณผู้ชมที่ชมผ่านหน้าจอทีวีต่อไปนะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกลุ่ม GS Plus เกมโชว์ Hangout Plus นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะผมจะกลับไปหาพี่น้ำนะครับก็เข้าสู่ช่วงคุณฟุกบุกปันครับเข้าสู่ช่วงคุณฟุกบุกพันทิปนะครับก็ช่วงนี้เราจะมาอ่านกระทู้พันทิปกันเช่นเคยนะครับกระทู้ที่จันลงใจกระทู้ที่เป็นกระแสกระทู้ที่เป็นนอกกระแสนะฮะแล้วเราจะมาอ่านความเห็นแล้วเราจะใส่ความเห็นของเรากันไปประเด็นของเราในวันนี้ครับพี่น้ำครับพี่น้ำปกติเดินห้างหรือเปล่าห้างสรรพสินค้าเดินค่ะแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกค่ะตัวเลือกแรกคืออยู่บ้านก็ผมก็เช่นกันมันก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกหรอกเราอยากเดินห้างนะครับสิ่งที่เราเดินห้างเนี่ยคือเราเดินห้างไปปุ๊บสิ่งที่เราจะไปเนี่ยคือไปดูของบางทีเราไปดูของเราไม่ได้ซื้อหรอกเราอยากจะซื้ออะไรบางอย่างที่มันพิเศษพิเศษขายไม่ได้ทางออนไลน์หรือเราอยากจะสัมผัสดูจริงๆก่อนที่เราจะซื้ออะไรนะฮะเราต้องไปที่ห้างครับเดินห้างมันจะมีของกินจะมีของใช้ของช็อปบางทีอีเวนต์มาจัดในห้างอีกนะฮะก็มีหลายปัจจัยที่เราอยากจะไปห้างสรรพสินค้า
แต่มีคนที่อยากไปก็มักจะมีคนที่ไม่อยากไปเสมอมีคนชอบก็ต้องไม่ชอบนะฮะนานาจิตตังนะฮะอย่างที่เขาบอกกันกระทู้พันที่พวกเราในวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของคนที่ไม่ชอบเดินห้างมีใครไม่ชอบเดินห้างบ้างครับฮะกระทู้นี้เจ้าของกระทู้นะฮะเขาบอกว่าผมคนนึงที่ไม่ชอบเดินห้างเพราะไม่ชอบสถานที่คนพลุกพล่านปีนึงเขาจะไปห้างนะครับไม่เกินครั้ง2ครั้งจะไปก็ต่อเมื่อเพื่อนชวนไปกินบุฟเฟ่หรือไม่ก็ไปหาซื้อของขวัญแล้วก็ห่อด้วยถ้าไม่มีธุระจำเป็นอะไรก็ไม่คิดอยากจะไปหรือเสาร์ที่ว่างๆไม่มีอะไรให้ทำเลยไปเดินห้างแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะปีนี้ผมปีที่เขาเขียนกระทู้เนี่ยเขาเพิ่งไปไม่กี่ครั้งเองจริงๆตลาดก็ไม่ค่อยเดินแต่ยังถือว่าบ่อยกว่าห้างเพราะส่วนใหญ่ไปซื้อของกินซะมากกว่ามีใครเป็นแบบเจ้าของกระทู้นี่ไหมครับมาพี่น้ำเลือกคอมเมนต์กันเลยคอมเมนต์สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะอย่างไรไม่ชอบเดินห้างชอบเดินป่าแต่อย่างที่ผมบอกกันนาจิตตังหลายคนหลายอย่างเขาก็ชอบหลายอย่างอยู่แล้วมีคนถ้าบอกว่าไปเดินห้างเดินประมาณอาทิตย์ละครั้งเดินไปซื้อนมสดและของใช้นิดหน่อยเดินเท่าที่จำเป็นของอย่างอื่นเนี่ยชอบออนไลน์มากกว่าเดี๋ยวนี้ตลาดเขาก็เปลี่ยนแปลงนะพี่น้ำเขาเปลี่ยนหันไปซื้อทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วถูกต้องคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะซื้อของอะไรเนี่ยห้างสรรพสินค้าจะเป็นตัวเลือกแรกแต่ยุคสมัยเปลี่ยนคนมันต้องเปลี่ยนอ่ะเนาะก็มีการลงช่องทางออนไลน์บ้างนะฮะเพื่อที่ต้องปรับตัวในยุคนี้อีกหน่อยห้างสรรพสินค้าคงผมว่าถ้าเขาไปไม่ไหวเขาอาจจะล้มไปทีละสาขาไปอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ตรงใจอ่ะดิฉันมากเลยค่ะยังไงไม่ชอบเพราะไม่มีตังค์นั่นเราไม่มีเราไม่มีตังค์แล้วเราจะเดินทำไมอ๋อเรามีเหตุผลนะที่ไม่มีตังค์เราจะเดินนะฮะมาเดินตักแอร์แค่นั้นแหละนั้นก็ไม่ชอบแล้วค่ะแอร์ฟรีแอร์ฟรีมันเย็นดีอ่ะเราทำไมไม่ได้ชาร์จแบตฟรีด้วยนะคะทำไมเราจะไม่อยากเดินมาโถ่ไม่มีคนนะครับบอกว่าไปแล้วเวียนหัวเลยไม่อยากไปคนเยอะไปแต่ห้างคนน้อยๆหรือไปซื้อของอะไรเงี้ยต้องตั้งเป้าเลยว่าจะเอาอะไรอย่าให้ถึง2ชั่วโมงไม่งั้นเป็นลมแน่นอนมีเซนทรัลรามอินทราเนี่ยแหละที่ยอมไปเพราะดูหนังมันมีอีกสาเหตุนึงที่เขาไปห้างเพราะเขาไปดูหนังกันนะฮะโรงหนังเขาไปตั้งที่ห้างสรรพสินค้ากินข้าวก็มีฟู้ดมีร้านอาหารแบรนด์นิดหน่อยนะฮะที่เขาบอกมาอย่างนี้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันอยู่ในยุคที่คาบเกี่ยวความเจริญกับยุค IT กับยุคโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยมันเป็นยุคคาบเกี่ยวห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นห้างสรรพสินค้าคนที่ทำห้างสรรพสินค้านะฮะเขาก็ต้องมีการปรับตัวไม่เหมือนกับที่ตลาดไม่เหมือนกับที่ร้านชำเล็กๆนะฮะร้านชำนี่โอ้โหแทบจะตายเลยนะแทบจะตายเกือบตายจากโลกนี้ไปแล้วนะที่ก่อนน้อยโดนมินิมาร์ทแย่งไปนะฮะก็นี่ก็คือสาเหตุที่ร้านชำมันน้อยลงการซื้อของเนี่ยนะฮะมันก็มีหลายช่องทางนะเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์ได้ถ้าคุณคิดว่าโอเคเราไว้ใจแต่เราไม่ไว้ใจครับไปห้างสรรพสินค้านะฮะหรือว่าคุณจะไปเพื่อความบันเทิงอะไรบางอย่างก็ได้เช่นไปดูหนังอย่างเงี้ยก็ต้องไปที่ห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของพันทิปที่ว่าคนที่ไม่ชอบเดินห้างจบแล้วนะครับกับคุณฟุกเดอะพอดแคสต์นะครับผมในเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดหน้านะครับผมบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าเอพิโซดหน้านะครับในเบรกคุณฟุกประเด็นนะครับผมเราจะใช้ห้องอัดของที่โน่น Creative Talk Conference 2020นะฮะก็บอกว่ามีที่อ่านพอดแคสต์ด้วยโอ้โหน่าสนใจมากเลยยังไงก็ไปลองไปฟังดูนะครับผมเดือนหน้าเลย2กุมภาพันธ์นะครับอ้อติดตามฟังคุณฟุกเดอะพอดแคสต์นะฮะทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์1ทุ่มนะครับทาง Anchor Spotify นะครับ Apple Podcast Google Podcast Castbox Radio Public Pocket Cast แล้วก็มีช่องทางใหม่นะครับ Pillow Cast นะครับแล้วก็ทาง YouTube ของ Feedpod นะครับก็ไปฟังกันได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณที่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/feedpodsthai และติดต่อโฆษณาได้ที่ feedpods2019@gmail.com